สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันอังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ tvdmcnews@gmail.comวันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาธีรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะแม้จะมีฝนตกโปรยปรายแต่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายยังคงมีความตั้งใจเดินทางมาที่ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา9นาทีเพื่อน้อมถวายบุญนี้ให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยที่ผู้มาร่วมงานท่านหนึ่งได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ประสบนิกรกินดีอยู่ดีค่ะประทับใจในหลวงมากอะค่ะเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ดูแลประชาชนและรักประชาชนอย่างแท้จริงค่ะผลงานของท่านที่ปรากฏที่ประชาชนได้เห็นก็คือ อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคะท่านก็แนะนำให้ประชาชนนะรู้จักการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะอย่างถ้าว่าคนที่มีที่ดิน10ไร่เนี่ยท่านก็จะให้ทำไล่แบบผสมผสานอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้ประชาชนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะคะที่เห็นผลงานอย่างที่เคยเห็นค่ะอย่างน้อยๆเราก็แสดงความแบบความกตัญญูแล้วก็แสดงถึงความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ทำยังไงอ่ะทำพิธีสวดอภิธรรมให้กับท่านทุกๆวันซึ่งทางประชาชนที่นี่ก็มีความยินดีแล้วก็มีความปลาบปลื้มที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะก็แสดงถึงความกตัญญูกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะบรรยากาศพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณประตู5วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมพิมพ์พระของขวัญกันเป็นจำนวนมากโดยภายในงานค่ะได้รับความเมตตาจากพระรณชัยราชนันชโยเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่จะได้รับมวลสารในการพิมพ์พระจากคณะสงฆ์ซึ่งคุณกนกวรรณแจ่มจำรัดได้กล่าวกับทีมข่าวว่าเวลาที่มาพิมพ์พระแล้วปลื้มมากอายุก็มากแล้วเพิ่งได้มารู้ว่าเขาพิมพ์พระเป็นยังไงพอมาพิมพ์พระแล้วก็ปลื้มมากๆต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมบุญตรงนี้ส่วนทางด้านคุณสะอาดบุญเพิ่มได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมาพิมพ์พระนี้เป็นบุญใหญ่มากและเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลที่เราจะได้น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการมาทำความดีตอบแทนพระคุณท่านที่ได้ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดทั้งยังเป็นการทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมสายบุญกับท่านเพื่อนำมาเป็นพระของขวัญแจกคนทั่วโลกนับว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้เราปลื้มปิติเป็นอย่างมากอยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความปลื้มปิตินี้ด้วยตัวเองค่ะมันปลื้มแล้วก็มันมีความสุขอ่ะคืออยากมาอีกอยากมาอีกนะคะเกิดมาอายุก็65แล้วอ่ะก็ไม่พูดแล้วขนลุกคือไม่เคยพิมพ์ไม่เคยจับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตรงนี้ก็เราก็มีบุญ
ที่ได้มาพิมพ์พระที่เราอายุป่านนี้เราเพิ่งจะมาพิมพ์พระไม่รู้ว่าเขาพิมพ์กันยังไงเพิ่งมาตรงนี้แหละค่ะแล้วก็พิมพ์พระก็ปลื้มค่ะก็มีความสุขมากก็ปลื้มแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้เราได้มาตรงนี้อะค่ะเพราะเราอายุมากแล้วเราไม่รู้ว่าพิมพ์พระเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าวัดนานแล้วแต่ว่าไม่เคยพิมพ์มาค่ะเพิ่งมาพิมพ์ที่นี่อะค่ะคือไปบ้านแล้วก็อยากกลับมาตรงนี้อีกไปบ้านแล้วก็อยากมาก็ปลื้มมีความสุขมากค่ะอยากให้ทุกคนน่ะได้มาพิมพ์พระการพิมพ์พระไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่มีใครในประเทศไทยเขาทำกันที่จะอนุญาตให้คนสาธุชนมาพิมพ์พระอันนี้นับว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยการที่พิมพ์ปู่แล้วก็เอาไว้เป็นของขวัญพระของขวัญให้กับสาธุชนที่มาในงานบุญต่างๆนี่เราก็ได้มีเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพิมพ์พระไว้แจกชาวบ้านเขาแล้วพอเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระของขวัญที่ศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ก็เป็นปีที่ว่าบุญใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะท่านให้ลูกๆเราจะได้ตรึกถึงองค์พระหลวงปู่ในกลางศูนย์กลางกายของเราได้เพราะว่าขณะที่พิมพ์ไปเนี่ยใจเราก็จดจ่ออยู่กับท่านเพราะมีบทสวดไปด้วยแล้วก็ทำให้ใจเรานิ่งแล้วมีความเย็นในศูนย์กลางกายนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วอยากให้ทุกคนนะที่ยังมีโอกาสเนี่ยหลวงพ่อเปิดโอกาสให้ยังมีโอกาสได้มาทำมาพิมพ์พระนะคะก็เชิญทุกคนมาพิมพ์พระด้วยกันนะคะเป็นสิริมงคลเพื่อคุ้มครองตัวเองแล้วก็ญาติหมู่ลูกหลานของเราครอบครัวของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีพระคุ้มครองมีหลวงปู่คุ้มครองปกป้องรักษาพวกเราอยู่ก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนมาพิมพ์พระกันเยอะๆนะคะท่านคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายตลาดสดหน้าซื้อจังหวัดปทุมธานีนะคะร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดอู่ข้าวจังหวัดปทุมธานีค่ะนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมด้วยคุณสุดาลักษ์พยัตตเทพินรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดหน้าซื้อจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิตและคุณสุวัฒน์เดชเทวันดำรงเจ้าของโครงการตลาดอัยราพร้อมผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดอู่ข้าวตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปีกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาทยรัตน์ออกเดินทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันพระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปื้อนเปียกชุ่มและเปื่อยขาดด้วยความเก่าพระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษาเพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่าประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันค่ะสาธุชนมาร่วมกฐินมากมายน่าชื่นใจมากเลยค่ะก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้โอกาสนะคะภาคีเครือข่ายตลาดสดหน้าซื้อเราได้โอกาสไปตั้งต้นกฐินโพเงินโพทองที่ตลาดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็รวบรวมมาร่วมทอดกฐิน99วัดในจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้โอกาสมาที่วัดอู่ข้าวนะคะมีความปราบปลื้มใจมากค่ะพวกเราก็อิ่มบุญก็อย่าลืมนะคะทุกท่านวัดใกล้บ้านท่านอย่าให้ขาดกฐินเลยขอให้ทุกท่านเข้าไปดูแลวัดใกล้บ้านทุกท่านเลยค่ะแล้วก็มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีให้พระพุทธศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานค่ะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะก็มีความรู้สึกว่าได้มาร่วมบุญนะครับในการทอดกฐินวัดต่างๆทั่วจังหวัดปทุมธานีนี้ที่เราได้ร่วมกันที่99วัดในโอกาสนี้เพื่อเป็นการทำบุญให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีอยากจะทำบุญกุศลให้ร่วมประชาชนทั่วประเทศเราให้พระองค์ท่าน
ได้มีความสุขแล้วพวกเราจะพยายามทำตามคำสอนของพระองค์ท่านเพื่อเป็นชาวไทยที่ดีเพื่อประเทศชาติของเราในการสืบต่อไปนะครับผมธุดงคสถานพิษณุโลกจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอสงไขยบุญทุกสิ่งมหากาลทานน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสำหรับพิธีทอดกฐินในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาร่วมงานจนเต็มศาลาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรพร้อมกับนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกัตพลพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรสิทธดาสาสิงห์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายหลังจากเสร็จพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานถวายบุญในวันนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยส่วนในภาคบ่ายริ้วขบวนประธานกองกฐินพร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนและนักเรียนนักศึกษาได้อัญเชิญผ้ากฐินพร้อมด้วยต้นกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายพิษณุโลกและปิดท้ายด้วยขบวนของคณะประธานกฐินเอกในปีนี้คือกัลยาณมิตรกิติวัฒน์และกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและคณะได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินสามัคคีอสงไขยบุญทุกสิ่งวางบนแท่นด้านหน้าประธานสงฆ์พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ถาวรทาวโรได้กล่าวคำอัปโลกฐินส่วนพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตได้กล่าวคำพเดียงสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทอดกฐินท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรตามลำดับค่ะวันนี้ก็เป็นวันบุญใหญ่ที่เรามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกพรรษาเราก็จะมีช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ในรอบ1เดือนนะคะนับจากวันออกพรรษาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสมาสร้างบารมีแล้วก็นำบุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะคะแล้วพร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่มาร่วมบุญกฐินวันนี้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของกฐินเนี่ยก็ตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรับเป็นประธานกฐินมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆที่สำหรับปีนี้ก็เป็นประธานกฐินในกลุ่มของวัดเรานะคะที่สาขารวมถึงวัดอื่นๆด้วย6วัดนะคะก็รู้สึกปลื้มปิติมากค่ะเพราะว่าถือว่าเงินที่หาได้มาทั้งหมดเนี่ย 90% เราก็เอามาถวายเป็นพุทธบูชาคณะกัลยาณมิตรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงวัดพระธรรมเทพวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะพระมหาสุรัตอัครรัตโนหัวหน้ากอง AEC สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กอง AEC และคณะกัลยาณมิตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายได้ไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกำแพงวัดพระธรรมเทพวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีหลวงปู่สุวรรณคำเจ้าอาวาสวัดพระธรรมเทพวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนเท้าบรรจงแก้วเสด็จผู้แทนลูกพระธรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้แทนนำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรไพโรจน์ระวีทรัพย์ไพศาลนำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิตินันเสริมสาธารณสวัสดิ์กัลยาณมิตรวิยาสุวัฒนาพรนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรสมทรัพย์แผนสมบูรณ์กัลยาณมิตรสุชาดามหัตถันยวานิชนำกล่าวคำถวายกำแพงแก้วกัลยาณมิตรจินดาพรจันหอมกัลยาณมิตรสมพรเพียขุนทศนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรปรีชากัลยาณมิตรสสิน
นิสากรนารากัลยาณมิตรกัญญานันท์สุขมากอนันต์นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนกัลยาณมิตรมรกตระวีสาไพศาลนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ค่ะทุกท่านยังได้ร่วมการสักการะพระบรมธาตุและปฏิบัติธรรมรอบเจดีย์น้อยภูเขาควายพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาผ่านเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะการได้มาทอดพระป่าที่ประเทศลาวจะเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างลาวกับไทยที่มีความรู้สึกว่าประเทศของเขาก็ศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งมีความรู้สึกปลาปื้มปิติยินดีและได้มากราบหลวงพ่อสุวรรณคำปื้มมากเป็นบุญที่ว่าอัศจรรย์หาทำที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทางจังหวัดลพบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนด้วยศีล5เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องค่ะที่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนด้วยศีล5ตามโครงการศีล5ประชาเป็นสุขประจำปีงบประมาณ2560เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมของทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ในระยะที่3เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยมีนายพดุงศักดิ์หารปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมีวิทยาระดับมัธยมศึกษาปีที่4และ5รวม200คนทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักศีล5และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าของการนำหลักศีล5นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นโดยมีพระครูสุวัฒจันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญและคณะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการนำหลักศีล5มาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องความกตัญญูกตเวทีและเรื่องยาเสพติดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะทาง DMC News มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะที่แรกค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นติดตามทั้งหมดได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยพระปิยะปิยวาจโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์เป็นประธานสงฆ์กัลยาณมิตรภาสวรและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานเอกนำคณะประธานรองจุดโคมประทีปฉับพันรังสีส่วนกัลยาณมิตรนารีสัทธาผลเป็นประธานนำกล่าวถวายทิพยมาลาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์โดยมีกัลยาณมิตรนารีสัทธาผลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายหลอดไฟฟ้าสำหรับลานจอดรถรอบวัดโดยมีกัลยาณมิตรดารณีไกเมอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการถวายปัจจัยทายธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์ใจมาเอซาวะกัลยาณมิตรแพรวพันยามาสกิและกัลยาณมิตรอากิระยามาสกิเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้บุพพาทิพยมงคลพิธีถวายองค์พระธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์ใจมาเอซาวะเป็นผู้อัญเชิญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญป้ายบรมเศรษฐีคู่บุญสำหรับเจ้าภาพเศรษฐีถาวร
และพิธีกล่าวคำถวายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีกัลยาณมิตรปราณีสุจิยะและกัลยาณมิตรระวิวรรณเวสกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัยและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่113โดยมีเจ้าภาพ2คณะได้นำผ้าป่ามาถวายสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรศรีสวัยการเกตและกัลยาณมิตรพิมพ์ใจมาเอซาวะส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรนัชชาอารุงะและกัลยาณมิตรระวิวรรณเวสกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุสวัสดิ์ทาคาสึกะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ท้ายนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกรวมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและขอเชิญร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกับวัตนสูตร24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ9จบโดยมาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เวลาของ DMC News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ